สาวแต้วซัดโพสต์นี้หลังเจอดราม่าว่าไม่กักตัวค่ะเจอดราม่าอีกประเด็นจนได้ละค่ะสำหรับนางเอกแต้วณัฐพรหลังล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวนั้นติดโควิด -19 ซึ่งหลังจากนั้นสาวแต้วได้มีการเคลื่อนไหวโดยโพสต์ระบุชี้แจงเอาไว้ว่าไทม์ไลน์ของเธอนั้นไม่ได้เจอผู้จัดการตั้งแต่28ธันวาคม2563แต่เมื่อทราบข่าวว่าผู้จัดการติดเชื้อโควิดก็ได้ไปตรวจทันทีโดยมีคุณแม่และแฟนหนุ่มอย่างไฮโซประณัยและผลก็ออกมาว่าทั้ง3คนไม่มีใครติดโควิดแต่อย่างใดค่ะอย่างไรก็ตามถึงสาวแต้วจะออกมาอธิบายไปแล้วก็ตามไม่หวั่นเจอดราม่าลงจนได้ชาวเน็ตที่อ่านหนังสือแค่3บรรทัดออกมากล่าวหาว่าทำไมเธอนั้นไม่กักตัวก็ถึงตรวจรอบแรกแล้วไม่ติดก็ใช่ว่ารอบ2รอบ3จะไม่ติดนะยังเห็นไปกินข้าวล้านลากับแฟนอยู่เลยทำให้ล่าสุดนี้ดูเหมือนสาวแต้วมีการเคลื่อนไหวถึงประเด็นการกักตัวและคาดว่าอาจจะเกี่ยวเนื่องกับกรณีดราม่าครั้งนี้ไม่น้อยเช่นกันเธอนั้นได้โพสต์ภาพผ่านทาง IG Story พร้อมข้อความว่ากักขังฉันเถิดกักขังไปขังตัวอย่าขังหัวใจดีกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการโพสต์คมคายแบบนี้จะหมายความว่ายังไงกันแน่คะคงต้องรอติดตามกันยาวๆค่ะ